ขอเรียนเชิญมวยรอบเบียร์ช้างนี่นะฮะทางด้านนำขบวนนี่เคยจัดในการชกกับโอเล่เก็บบันเวเมื่อปีพุทธศักราช2534นี่เก็บยอดเกือบ3ล้านนะครับคือ2ล้าน8นะครับวันนี้พบกับศักดิ์มงคลศรีจุฑาเป็นคู่ปฐมฤกษ์ที่ว่ายิ่งใหญ่คุ้มค่าแห่งการรอคอยจริงๆนะครับจึงอยากจะขอย้ำให้แฟนมวยทางบ้านโปรดติดตามชมให้ได้นะครับเพราะนี่คือการพลิกประวัติศาสตร์ตำนานมวยไทยนะครับเพื่อให้แฟนมวยทางบ้านได้ชมครับความมันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเชิญคุณทางด้านคุณสมมาตรและคุณป่าชันชัยเทพวิหารครับครับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มขอขอบพระคุณเบียร์ช้างนะครับเครื่องยนต์ดีเซลยันมากเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์กาแฟคัพทียินเล็ด GSP พูน้ำมันเครื่องสุจิปิและห้างวัสดุก่อสร้างครับครับเรามาดูมวยคู่เอกของเราวันนี้ครับศิลปะมวยไทยในขนมต้มเปิดรายการครับจระเข้ฟาดหางครับนี่ครับเป็นศิลปะซึ่งหาดูได้ยากจริงๆในยุคนี้นำขบวนนำมาใช้แล้วแต่ว่าฟาดทางไปประมาณตอกหนึ่งได้นะครับคู่นี้ถ้าโดนก็มีหวังครับจากคนม้วนแน่ๆงานนี้ครับเรียนให้ทราบอยู่ว่าคู่นี้เป็นการเปิดปฐมฤกษ์ของเดียช้างซุปเปอร์ไฟเป็นมวยรอบชิงรางวัลชนะเลิศ2ล้านบาทนะครับอันนี้ลองติดตามชมเป็นมวยรุ่นใหญ่ซึ่งหาดูได้ว่าในยุคต่างๆเป็นการมวยแล้วทางออสซิรายนี่ชกคู่เอกในศึกวันทรงชัยนี่เก็บค่าดู250ตลอดแต่ก็พลาดหวังมวยยอดเยี่ยมไปนิดเดียวนะครับตามหลักแล้วปีที่แล้วคู่มวยยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนำกระบวนจอมไถนานะตอนนี้เป็นไงไถได้ช่วงหลังนี่กฎของสภาห้ามไถแล้วกันกฎของสภามวยไทยรู้บอกว่าเรื่องของไถนาต้องหยุดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาทิ้งไปเลยครับเอามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมครับโทรมาที่โทร545095ครับถึง5097นะครับถามคุณทรงชัยได้ตอนนี้คุณสมิงขาวก็ไปรับโทรศัพท์อยู่อาจารย์ยอดทรงก็อยู่ที่นั่นท่านผู้ชมที่ชมอยู่หน้าจอนะครับหมุนไปได้ครับตอนนี้ก่อนที่จะหมดเวลาการถ่ายทอดครับมาดูการออกแข้งของศักดิ์มงคลแต่ละดอกแต่ละลูกนี่เสียงดังฟังชัดครับออกได้หนักได้แรงครับได้เปรียบตัวใหญ่ครับวันนี้ก็เหมือนว่าศักดิ์มงคลกับทางด้านนำขบวนนี้ได้เสียคนละอย่างนะครับฝีมือต้องอยู่นำขบวนถ้ายังใหญ่ต้องนำขบวนน่าแต่ว่าล่ะครับลายของนำขบวนออกใหญ่กว่าเธอพี่ก็เจอมาแล้วแต่ว่าคนถือต่างบางคนก็บอกว่าถือตัวใหญ่ไว้ภรรยาไม่ด่าครับแน่ต่อดูครับมวยตัวใหญ่กับมวยตัวเล็กถ้าชอบตัวใหญ่ก็ไปที่ศักดิ์มงคลครับถ้าชอบตัวเล็กก็มาที่นำขบวนหนองกี่เผ่ายุทธเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับกายหน้ายกกับจากบ่อไร่ครับศักดิ์มงคลนำขบวนครับลูกศิษย์ของอาจารย์ปาโมดวันนี้ก็เดินทางมาเองครับต้องต่อด้วยจังหวะนะคุณป่านะนำขบวนแรกทีต่อทีแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่กับสายรถน้อยไม่ได้นะนี่ครับแข้งขวานี่เสียงดังครับเรียกว่าแม่ฟังกันอยู่ใกล้ๆขอบเวทีนี่จะได้ยินว่าสนั่นหวั่นไหวจะเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกครับไม่ว่าจะแตกแผลเล็กหรือแผลใหญ่ฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณครับขอพระคุณรีเจนซี่บรันดีไทยสี POA นิตยสารมหาเศรษฐีรถกระบะมิซูบิชิ L 200สตราด้ากระเบื้อง5ห่วงทนหายห่วงครับดูยกที่กันต่อครับท่านผู้ชมมวยรอบเบียร์ช้างซุปเปอร์ไฟนัดเปิดปฐมทัศน์ปฐมฤกษ์สำหรับมวยรายการนี้2ล้านบาทครับสำหรับผู้ชนะครับครับมาสักครู่นี้คะแนนออกมาเป็นงานคุณป่าระดมหน้าบางช้าง4848ก็เรียกว่าทางด้านเอกชัยหลายคนบอกว่าวิ่งจะเข้าป้ายแล้วแต่ดันถูกยกป้ายออกนี่ฮะคะแนนออกมาครับระดมหน้าบางช้าง4848สินชัยรัศมีเครื่องกับเลือดชัยเตตะธนนท์ให้48-49คือแพ้2คนเสมอ1คนครับหรือว่าชนะไปแบบไม่เอกฉันท์ครับ
ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้คุณทรงชัยรัตนสุบรรณครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์และคุณสุนิขาวครับกำลังรับโทรศัพท์ท่านผู้สนใจในวงการหมัดมวยนะครับจะมีข้อแนะนำจะมีคำติชมสำหรับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มหรือจะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบข้อกรรมเช่นประยุทธ์นภินทรเชิญได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในจอขณะนี้ยกที่2ครับตามงคลยังมีแข้งขวาเดินเข้าหาครับทางด้านนำขบวนนั้นต้องใช้รูปฉาบฉวยครับประเภทตีหัวเข้าบ้านนะก่อนหนักเป็นเบานี่ครับดึงจังหวะ2คืนด้วยแข้งให้จังหวะเข้าช่วยครับหืนแรกทีต่อทีนี่จะลำบากนะคุณป่านะประเภทพวกสายตาดีลีลาสวยครับนี่ครับนำขบวนน้องกีพหุยุทธครับรายนี้ชกครั้งหนึ่งนี่ค่าตัวประมาณ 200,000 สมมาตรฮะก็มาต่อยให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มโอ้โหแต่บางคนก็ใช่ย่อยครับค่าตัวก็ไม่หนีกันเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งทำความสะใจกับบรรดาแฟนมวยชาวไทยแต่อีแวนฮิปโปลิตแฮปมิดเดิลเวทของมวยไทยโลกครับตั้งภาพไปนี่ครับได้แชมป์มาสดๆร้อนๆที่พัทยาตัวใหญ่ครับต้องเข้าหาตัวเล็กแข้งซ้ายว่ามาถ้าหลุดอย่างนี้บ่อยๆนี่ไม่ค่อยดีครับคุณประมาทคือสับกระนำขบวนนี่ก็ใช้นาคาขนองชนนะครับแม่ไม้นี้ดึงจังหวะ2เข้าช่วยครับความใหญ่ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันมาโดนจังหวะอย่างนี้สายตาต้องดีนะครับลูกนี้นาคาขนองชนดีออกไม่พลาดท่าด้วยเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็ฉบเอาคะแนนไปกินต่อยแบบฉาบฉวยครับวันนี้นำขบวนลำพังแล้วนี่เขาอาชีพครับแต่วันนี้ยังครับหมดยกที่2ยาจุดกันยุงแคยูนิตยสารมหาเศรษฐีฟริสเอ็กซ์ตร้ากาแฟรถบรรทุกพีโน่กระเบื้องไทยทับมาเล่นสีแต่งลายกับไทยทับนะครับมาชมต่อยก3ฝ่ายแดงนำขบวนนะครับน้ำเงินศักดิ์มงคลแหมวันนี้มวยคู่นี้นี่ถึงเป็นมวยใหญ่ก็จริงนะครับคุณชาญชัยแต่ว่าโอ้โหเนื้อตัวร่างกายแล้วนี่เหมือนกับชกประเภท112ปอนด์นะครับเรียกว่าเนื้อตัวนี่เยี่ยมยอดครับบางคนบอกว่ามวยใหญ่ต่อยแล้วช้าครับแต่คู่นี้ไม่มีช้าครับการออกอาวุธที่ทันเกมกันจังหวะฝีมือลีลาสายตาครบสูตรทุกรูปแบบครับดูครับแข้งซ้ายออกไปแล้วก็หมัดซ้ายเข้าจุดเหมือนกันครับแต่นำขบวนยังไม่เป็นอะไรวันนี้ต่อยแบบสบายๆครับทางด้านศักดิ์มงคลดูครับดูว่ายอดมวยในยุคนี้อย่างนำขบวนนี่จะต้านความใหญ่ของศักดิ์มงคลได้หรือเปล่าแข้งซ้ายครับคืออาวุธสำคัญของศักดิ์มงคลไม่เป็นเป้านิ่งครับนำขบวนนี่ออกไปเรื่อยครับออกซ้ายออกขวาไม่อยู่กับที่ดูครับว่าเขาอาชีพตีได้ไหมแหมลำบากครับตัวเล็กตัวใหญ่แหมวันนี้ศักดิ์มงคลนี่น้ำหนักโอ้โหมาแค่139นะครับมาแค่140โอ้โหนำขบวนเมื่อกี้แฟนมวยโทรศัพท์ถามมาว่าอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่านะครับนำขบวนนี่อยู่บุรีรัมย์กับขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ254-5095-7นะครับ3หมายเลขด้วยกันโทรศัพท์มาคุยกับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณคุณสมมาตรหงสกุลหรือจะเป็นครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์ในก็ให้คำแนะนำรายการว่าจะติชมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมีจิตใจบริจาคช่วยเหลือประยุทธ์และพินทรก็254-5095-7ครับ3หมายเลขด้วยกันสมคนต้องเดินตลอดแม่นะครับโบนี่โตมาเล่นแรงทุกทีนะครับไม่เล่นถ้อยสมคนเดินเบียดเข้าไปอีกอาศัยตัวใหญ่เบียดบุกไปเรื่อยมาลูกไถนานี่ไถไม่ได้จับไม่ได้ตีแล้วพลิกทีเดียวสำคนล้มไปนะครับไม่เป็นไรลูกนี้เพราะว่าอาศัยชั้นเชิงถ้าลูกนี้กำลังเบียดมาเป็นยกที่5แล้วเจออย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นไรแน่เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนะครับตอนนี้จับไม่ไถไม่ได้ทีเดียวจับทีเดียวโตสำคนเนี่ยอาศัยลูกใหญ่ยกนี้ยก3แล้วเดินเบียดเดินบี้เดินติดตลอดไม่ติดไม่ได้นะครับเพราะว่าลีลามวยไม่เป็นสำคนต้องเดินบุกเข้าอีกนางบวนคอยจับแล้วโต้คอยโต้แล้วจับแล้วโต้ตลอดทีไปทีนึงสำคนยังปล้ำไม่ได้ตามเตะไม่ได้เก่งบารมีไม่ได้เก่งศักดิ์ศรีของนำขบวนครับศักดิ์มงคลจับไม่ได้ครับจับถือว่าผิดกติกาครับเรื่องของจับรถไถนี่ห้ามครับตอนนี้กฎของสภามวยไทยโลกไอ้ลูกจับไถนานี่เป็นอาชีพของนำขบวนแต่ตอนนี้ห้ามไถแล้วแล้วสาดแข้งขวาเข้าไปมาดึงไม่พ้นครับขบวน
วันหนึ่งของวงการมวยเมืองไทยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันประเดิมคู่ปฐมฤกษ์มวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์มวยรอบที่เคยมีมาในแผ่นดินนะครับก็คือมวยรอบศึกเบียร์ช้างถล่มโลกชิงเงินรางวัลเกือบ2ล้านบาทนะครับคู่ปฐมฤกษ์วันนี้ผ่านไปแล้ว3ยกต่อไปจะยกที่4ขอขอบพระคุณเบียร์ช้างเครื่องยนต์ดีเซลยันมาเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์กาแฟคอฟทียินเล็ด GST2 น้ำมันเครื่องซูซูกิและห้างวัสดุก่อสร้างครับที่กรุณาให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันศึกเบียร์ช้างถล่มโลกในวันนี้ครับผ่านมา3ยกมาชมต่อยก4ของมวยคู่วันนี้คู่พิเศษนะครับในศึกเบียร์ช้างถล่มโลกคู่นี้เป็นคู่เปิดหัวเลยนำขบวนซุปเปอร์สตาร์นะครับแชมป์รุ่น130ทั้งสภามวยไทยโลกและลุมพินีด้วยอยู่ในไลท์เวทวันนี้ชกกับมวยแปลว่ารุ่นใหญ่กว่าลัดแล้วนะครับไม่ทุ่มไม่เทไม่ทิ้งสามคนยังอยู่ในปกติในอาชีพของนำขบวนนะครับลูกลัดเหมือนกับงูเหลือมลัดทุ่มพาเลยเทแล้วนี่ครับมวยตัวใหญ่ๆถูกตัวเล็กลัดแล้วก็ทุ่มล้มไปนี่ครับถึงบอกว่าเรื่องของเหลี่ยมมวยนี่สำคัญพยายามออกแข้งซ้ายตลอดครับธนศักดิ์มงคลติดบังครับมาลูกนี้เข้าบังนะครับวงในลัดแล้วก็เด้งตีติดบังอีกแข้งซ้ายแม่ถ้าติดอย่างนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีแน่ครับถ้าติดอย่างนี้คะแนนไม่มานะครับต้องเตะให้เข้ามาลูกนี้นี่พอลูกนี้แล้วนี่อาชีพของนำขบวนเลยนะครับใครโดนลูกนี้ไปแล้วนี่แก้ไม่ได้รัดอย่างเดียวนี้แม่รัดเหนียวกรรมการธีระนะครับคุณเป็นผู้ห้ามแม่คู่นี้อาวุธแรงด้วยกันนะครับเล่นแรงทั้งนั้นไม่มีเล่นค่อยไปดอกหนึ่งโยนอีกดอกหนึ่งสองดอกสามดอกโดนตีได้ทีนึงมาผ่านลูกโดนเตะโอ้โหลูกนี้สวยอาศัยประสบการณ์นะครับวิชามวยศิลปะใบไม้มวยไทยครบถ้วนตอนนี้ไม่เอาแล้วไถนาไม่เอาไม่เล่นแล้วจับไม่ไถเตะโอ้โหมาจับแล้วคืนเดียวนะครับสถานการณ์แบบนี้ของศักดิ์มงคลนี่ป่วยเยาะห่อไม่ค่อยดีครับต้องรีบเร่งหน่อยศักดิ์มงคลแข้งขวารับไปเต็มๆจับไม่ได้ก็จับจับแล้วสาดด้วยแข้งนี้ไม่เป็นไรครับถ้าจับแล้วเข็นนี่ถือว่าผิดกติกาวงในครับโอ้มวยตัวใหญ่นี่ลำบากครับตอนนี้ศักดิ์มงคลแม่วันนี้จับไม่เข็นนะครับเข็นไม่ได้เพราะเกิน29ไม่ได้จับแล้วโต้โต้แล้วจับจับได้ทีนี้นักมวยในลูกจับนี่ท่านหนึ่งมันจับแล้วโต้อีกทีนึงทีไปอีกทีนึงสองคนแม่วันนี้บุกตลอดแทงไปหนึ่งเข่าสองเข่าโต้เตะอีกทีนึงนักมวยทีต่อทีโดนเข่าอีกทีนึงโต้เตะขวาแต่ใหญ่เลยโดนโต้เหมือนกันสิบรอกันไปนี้ปั๊บโอ้โหโดนแข้งขวาของทางสัมพลอีกยุบไม่เอ่ยคุณสมิงขาวโดนไปหนักๆนี่ตะโกนยุบไม่เอ่ยต้องถามว่ายุบไม่ยุบแรงมาแล้วนะครับสัมพลล็อกไว้นะขบวนโดนเข่าไปทีนึงเต้นตีเข่าขวาพาทิ้งลงไปแล้วแม่ดูนี่ส่งมุมเลยนะครับถ้าชิงดำนี่เป็นเรื่องเหมือนกันเสียหายหลายแสนครับลูกนี้นี่ทำท่าจะแรงทำท่าจะมาโดนซ้ำลูกแข้งขวานี่ก็ไปอีกหมดยกที่4ขาดไม่ตกโต้อีกทีนึงหมดยกสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นคู่เปิดมวยรอบนะครับในศึกเบียร์ช้างถล่มโลกกรรมการผู้ห้ามคือธีระนะครับรับใบคะแนนจากกรรมการและกรรมการสุภชัยแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับคือนำขบวนหนองกีพยุทธชนะคะแนนศักดิ์คนสิทธิ์ชูโชค